ญาติโยมทั้งหลายที่มาด้วยความตั้งใจว่าจะฟังธรรมะตามที่ควรจะได้ฟังธรรมะตามที่ควรจะได้ฟังก็คือหลักธรรมะเรื่องไม่มีความทุกข์เรื่องเป็นอยู่อย่างที่ไม่มีความทุกข์นี่บางคนไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์ต้องการแต่จะให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ได้เพราะว่าความทุกข์มันมีอยู่นั่นเองไปยึดถืออะไรเข้ามันก็เป็นความทุกข์แม้แต่ยึดถือในความสุขมันก็เป็นกลายเป็นของหนักของต้องแบกต้องหามต้องยึดถือขึ้นมาได้ความสุขมายึดถือมันก็เพิ่มความทุกข์เพราะว่าไอ้ความสุขนี่มันเกิดมาจากความไม่ยึดถืออาตมาจะพูดให้ฟังง่ายญาติโยมทั้งหลายเรากำหนดจดจำให้ดีว่าแม้จะมีใครเอาเงินมาให้เราสักร้อยล้านมันก็ไม่ทำให้มีความสุขได้ฟังดูเดี๋ยวแม้จะมีใครเอาเงินมาให้เราสักร้อยล้านมันก็ไม่ทำให้เรามีความสุขได้เพราะว่าไอ้ความสุขนั้นมันเกิดมาจากความไม่ยึดถือว่ามีอะไรเป็นของเราเมื่อจิตไม่ได้ยึดถือว่ามีอะไรเป็นของเรานั่นมันจึงจะมีความสุขคือเบาสบายว่างโปร่งจิตเกลี้ยงจิตเป็นอิสระเมื่อจิตไม่ยึดถือว่าไม่ว่ามีอะไรเป็นของเราคือจิตเกลี้ยงทีนี้เขาเอาเงินมาให้เราร้อยล้านก็คือทำให้เราโง่มากขึ้นเพื่อจะยึดถือเงินร้อยล้านว่าเป็นของเราเงินร้อยล้านก็มันหนักอยู่บนศีรษะของเราเราก็มีความสุขไม่ได้นอกจากคนโง่มันจะคิดเอาเองว่ามีเงินร้อยล้านแล้วก็มีความสุขมันต้องไม่ยึดถืออย่างเดียวกันอีกแหละมันต้องไม่ยึดถือเหมือนอย่างก็ไม่มีสักสตางค์หนึ่งเลยสักสตางค์หนึ่งก็ไม่ได้มีเลยในความยึดถือของเรานั่นจิตชนิดนี้เท่านั้นที่จะมีความสุขเรียกว่าจิตที่ไม่ได้ยึดถืออะไรเอาไว้เป็นของกูไม่ได้ยึดถือว่าตัวกูมีอะไรเป็นของกูเมื่อจิตเกลี้ยงไปจากความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูนั่นน่ะมันจึงจะเป็นความสุขเพราะฉะนั้นเงินร้อยล้านมันมาทำให้มีความสุขไม่ได้นอกจากคนโง่มันงกเงินมันหลงเงินมันได้เงินแล้วเนื้อตัวมันก็เต้นไปเลยนั่นมันก็คิดว่าเป็นความสุขที่จริงมันเป็นเรื่องที่ยุให้โลดเต้นไปเหมือนลิงได้แตงมันไม่ใช่ความสุขหรอกนั่นความสุขรู้จักทำจิตให้ไม่ยึดถือเงินก็มีอะไรก็มีเต็มบ้านเต็มก็มีตามที่มีแต่อย่าไปยึดถือว่าของกูข้าวไปยึดถือว่าตัวกูเป็นมีอะไรเป็นของกูแล้วมันก็จะกัดเอาให้เจ็บปวดให้เป็นห่วงวิตกกังวลนอนไม่หลับจนต้องเป็นโรคประสาทนี่จิตมันถูกกระตุ้นให้ฟุ้งไปด้วยความยึดถือไม่ใช่ความสงบเย็นเป็นนิพพานเรื่องความสงบเย็นเป็นนิพพานนั่นคือมันว่างจากกิเลสมันว่างจากกิเลสไม่ยึดถือนะไม่มีความโลภความโกรธความหลงถ้าได้เงินร้อยล้านยินดีพอใจลงไหลมันก็มีกิเลสมันก็ไม่ว่างจากกิเลสมันก็เป็นทุกข์ไงถ้าใครให้เงินร้อยล้านก็ต้องรู้จักทำจิตใจอย่าได้ยึดถือถ้ายึดถือแล้วมันจะกัดเอาทั้งร้อยล้านนะร้อยล้านเนี่ยมันจะกัดเอากัดหัวใจของคนที่ยึดถือเนี่ยวิ่งไปวิ่งมากันนักหนาแล้ว
รู้กันเสียบ้างเถอะว่าความสุขมีต่อเมื่อไม่ได้ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูแม้จะมีบุญมีกุศลมากมายก็อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานมันจะหนักมันจะกลายเป็นของหนักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องแบกต้องหามมันก็ไม่เย็นมันก็ไม่เป็นสุขนี่ความจริงมันมีอยู่อย่างนี้ว่าถ้ายึดถือก็ต้องเป็นทุกข์ไม่ยึดถือจึงจะไม่เป็นทุกข์ไม่ยึดถือคือว่างคือเบาคือเกลี้ยงคืออิสระจิตเป็นอิสระนะก็เป็นสุขเรียกว่าเป็นสุขเรียกอีกทีหนึ่งว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเย็นเพราะไม่มีไฟกิเลสก็เป็นไฟความยึดถือยิ่งเป็นไฟความหวังยิ่งเป็นไฟกระทั่งว่าความเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นไฟที่อย่าให้มันมีไฟมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะไม่มีไฟเผาให้ร้อนมันก็เย็นนี่เรียกว่าเป็นนิพพานที่เราทำบุญทำทานนี่ก็เพื่อจะเอาไฟออกไปเสียไม่ใช่ว่าสุมไฟเพิ่มเติมเข้าอีกที่ทำบุญทำทานนี่เพื่อจะเอาไฟโลภะออกไปเสียไปเห็นแก่ตัวออกไปเสียสละความเห็นแก่ตัวออกไปเสียนั่นก็คือเอาไฟออกไปเสียบางอย่างบางส่วนแล้วไฟมันก็น้อยลงมันก็เย็นมากขึ้นก็ให้รู้จักว่าไอ้มันเย็นน่ะคือมันไม่เอาไฟใส่เข้าไปเป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวจะทำบุญทำทานก็ขอให้มันถูกต้องคือให้มันไฟน้อยลงอย่าให้เพิ่มไฟมากขึ้นอย่าให้หวังสวยหวังรวยหวังอร่อยสนุกสนานเป็นของทิพย์ของสวรรค์อะไรมากขึ้นมันจะกัดเอาปัญหาของคนของมนุษย์มันเกิดมาจากความชอบอร่อยหรือความอร่อยความอร่อยน่ะที่ชอบกันนักทั้งโลกนั่นน่ะคือต้นเหตุของความทุกข์ในโลกเมื่อติดลงไหลในความอร่อยมันก็อยากจะมีอยากจะสะสมมันก็ต้องมีกิเลสสำหรับจะสะสมไอ้คนที่มันติดในความอร่อยมันจะทำงานด้วยกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าคนมีปัญญามันไม่ทำงานด้วยกิเลสมันก็ทำงานด้วยปัญญาเพราะมันไม่ได้ติดในความอร่อยการติดในความอร่อยเป็นสมบัติของคนโง่แล้วมันก็ทำอะไรด้วยความหวังจะอร่อยมันจึงเกิดกิเลสเป็นโลภะบ้างราคะบ้างโทสะบ้างเพราะมันชอบอร่อยมันจึงโลภเพราะชอบอร่อยมันจึงมีราคะคือกำหนัดยินดีในความอร่อยเมื่อมันไม่ได้อร่อยตามที่มันต้องการมันก็โกรธคือโทสะหรือโกรธะและตลอดเวลานั้นมันยังโง่มีโมหะหลงไหลวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องของความอร่อยเมื่อหาไม่ทันมันก็หาทุจริตผิดหนทางมันทำบาปแล้วหรือหาไม่ได้อีกมันก็ปล้นจี้อย่างที่อันธพาลปล้นจี้อยู่ทั่วไปหมดแม้ในกรุงเทพทั่วทุกหัวระแหงมีอันธพาลปล้นจี้เพราะอันธพาลเหล่านั้นต้องการความอร่อยเมื่อหาไม่ได้โดยตรงมันก็ต้องหาโดยทางปล้นจี้เพื่อไปซื้อหาความอร่อยนี่พ่อค้าโกงก็เพราะเขาชอบเอาเงินมากๆไปบำรุงความอร่อยที่เขาต้องรบกันมาประเทศแต่ละประเทศรบกันก็เพื่อจะแสวงหาปัจจัยแห่งความอร่อยเขาคิดว่าถ้าเขาได้ครองโลกแล้วความอร่อยทั้งหมดในโลกก็จะเป็นของเขาเขาจึงทำสงครามทำมหาสงครามเพื่อแย่งชิงปัจจัยแห่งความอร่อยสิทั้งโลกเอามาเป็นของเราแม้ที่ทำไปโดยสุจริตนี่ก็ดูจะมุ่งที่ความอร่อยด้วยเหมือนกันทำบุญทำกุศลว่าจะได้สวรรค์วิมานได้อร่อยอย่างสวรรค์วิมานนั่นก็เห็นแก่ความอร่อย
แต่ถ้าทำบุญทำกุศลอย่างนั้นไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรเพราะไม่เบียดเบียนใครก็ได้ความอร่อยแต่ถ้าไปหลงในความอร่อยข้าวมันก็กัดเอามันทรมานใจทั้งนั้นงั้นเราไม่หลงในอะไรนั่นแหละดีที่สุดอย่าไปหลงในความอร่อยที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ต้นเหตุแห่งปัญหาผัวเมียแต่งงานกันผัวเมียหย่ากันผัวเมียทะเลาะวิวาทกันฆ่าฟันกันก็มีปัจจัยมาแต่ความอร่อยที่คนมันหลงมากก็มันก็ไม่รู้บุญคุณใครอ่ะไอ้ลูกเต้าที่มันหลงในความอร่อยนั่นมันไม่รู้บุญคุณพ่อแม่แล้วมันก็ฆ่าพ่อแม่ของมันได้อย่างว่าไม่ให้เงินไปซื้อเหล้ากินมันก็ฆ่าพ่อแม่ของมันที่มีบ่อยที่สุดในหน้าหนังสือพิมพ์ดูมันเพราะหลงในความอร่อยนี่มันมีหลายชั้นความอร่อยชั้นเลิศชั้นดีชั้นวิเศษที่นิยมกันมันก็ยิ่งแพงมากมันก็ต้องหาเงินมากปัจจัยหรือต้นเหตุที่เกิดความทุกข์ยุ่งยากและสัมรสายกันทั้งโลกนั่นคือความอร่อยบาลีเขาเรียกว่าอัตสาทะคือเสน่ห์ของมันในความอร่อยคนก็หลงกันทั้งโลกนะถ้าเป็นบุตุชนเว้นแต่ผู้รู้ธรรมะเข้ามาในขอบเขตของพระอริยเจ้าเท่านั้นจึงจะไม่หลงหรือเริ่มหยุดหลงเขาก็ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสเขาก็อยู่สบายมีกิเลสน้อยลงน้อยลงมันก็สบายนี่ความดับทุกข์มันอยู่ที่นี่นี่เรามันเริ่มหลงในความอร่อยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกวัฒนธรรมมันมีอย่างนั้นมันจะไปโทษใครก็ไม่ได้วัฒนธรรมเลี้ยงลูกอ่อนให้อร่อยสนุกสนานทางตาทางหูทางจมูกแม่ตามธรรมชาติมันก็อร่อยอร่อยอยู่แล้วเช่นกินนมแม่เนี่ยแล้วก็ได้กินของอื่นที่อร่อยกว่านมแม่แล้วก็ได้เห็นในพวงดอกไม้พวงอะไรสวยๆเขาเอามาแขวนที่เปลให้แกว่งไปแกว่งมาแล้วได้รับการขับกล่อมได้รับการประคบประงมอุ้มชูให้อบอุ่นนิ่มนวลแล้วเอาอกเอาใจเอาอกเอาใจเด็กทารกก็หลงไหลในความอร่อยจิตใจของเขาก็เอียงไปหาความอร่อยบูชาความอร่อยเมื่อไม่ได้อร่อยมันก็โกรธเด็กเล็กๆมันก็โกรธเป็นดูสังเกตดูมันโกรธเป็นเมื่อไม่ได้ตามที่มันต้องการจะอร่อยสนุกสนานยิ่งโตขึ้นก็เป็นอย่างนั้นยิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นก็ยังจะยิ่งเป็นอย่างนั้นกระทั่งเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ยังละไม่ได้นี่เรียกเป็นธาตุของความอร่อยแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยนักเรียนทั้งหลายมีมากวันนี้ลูกเด็กๆเหล่านี้มีมากมานั่งฟังอยู่มากเราก็อยากจะพูดกับเธอด้วยเหมือนกันไม่ใช่จะพูดกับคนแก่ๆไม่กี่คนเหล่านี้อยากจะพูดกับลูกเด็กๆทั้งหลายว่าระวังให้ดีเราเป็นเด็กๆนี่อยู่กับพ่อแม่ดีกว่าอย่าทิ้งพ่อแม่แล้ววิ่งหนีตามโจรไปเธอคงยังฟังไม่ถูกในคำพูดคำแรกว่าพวกเธอเด็กๆนี่อย่าทิ้งพ่อแม่แล้ววิ่งหนีตามโจรไปเธอกำลังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเธอกำลังไปหลงพอใจในความอร่อยเห็นแต่ความอร่อยนั่นแหละคือไปตามโจรไปทิ้งพ่อแม่คือความปกติคือความถูกต้องเรื่องนี้เขาพูดให้เป็นอุปมาเปรียบเหมือนกับนิทานเป็นนิทานไปเลยว่าเด็กๆ เขาอยู่กับพ่อแม่โตขึ้นมาเป็นเด็กๆอยู่กับพ่อแม่แล้ววันหนึ่งโจรเข้ามาล่อด้วยของสวยงามอะไรบางอย่างเด็กๆก็ทิ้งพ่อแม่นี้ตามโจรไปอยู่ในอำนาจของโจรแล้วแต่โจรมันจะทำอะไรแม้แต่โจรนั่นจะใช่กลับมาฆ่าพ่อแม่มันก็ยังทำได้เพราะมันลงตามโจรไปซะแล้วเนี่ยคือตอนแรกๆเราไม่ได้ชอบ
ไอ้เรื่องอร่อยอร่อยสนุกสนานเรื่องกิเลสอ่ะเราอยู่กลางกลางเราอยู่ในลักษณะพอดีอยู่กับธรรมะระมัดระวังให้มีความถูกต้องอยู่เสมอเชื่อฟังพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ให้อยู่ในความถูกต้องอยู่เสมอนี่เรียกว่าอยู่กับพ่อแม่ทีนี้ต่อมาได้ไปชิมความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังที่เขามันไปพอใจนั่นมันไปพอใจที่นั่นมันอยากจะได้อย่างนั้นแล้วมันก็ไปเอาอย่างนั้นแล้วมันก็ทิ้งพ่อแม่คือทิ้งความถูกต้องทิ้งความปกติเสียไปเอาเรื่องความอร่อยสนุกสนานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้ก็เรียกว่าทิ้งพ่อแม่ไปอยู่กับโจรที่เขาล่อเอาไปด้วยความอร่อยแล้วทีนี้มันก็ต้องทำอย่างโจรแสวงหากันแต่ความอร่อยถ้าไม่ได้กูก็ฆ่ามึงกูก็จะเอาให้ได้หนักข้าวหนักข้าวจะบูชาแต่ความอร่อยสนุกสนานเหมือนคนโดยมากในโลกปัจจุบันนี้คนโดยมากเกือบทั้งโลกนี่เขาบูชาความอร่อยสนุกสนานกิเลสกามารมณ์เมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องบูชาปัจจัยปัจจัยแห่งความอร่อยโดยเฉพาะก็เช่นเงินทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาอะไรก็ตามก็จะปัจจัยแห่งความอร่อยถ้าใครมีเงินมากมีอำนาจมากมีอะไรมากอิทธิพลมากเขาก็แสวงหาความอร่อยได้ง่ายเพราะคนจึงชอบมีเงินมากมีอำนาจมากมีอะไรมากสำหรับจะแสวงหาความอร่อยได้ปัจจัยนั้นๆจึงตั้งหน้าตั้งตาหาเงินหาอำนาจวาสนาหาอิทธิพลอะไรต่างๆมาให้กับตนให้มากๆเพื่อจะได้ใช้แสวงหาปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นโจรไปแล้วตามพวกโจรไปแล้วไปเป็นโจรแล้วทิ้งพ่อแม่แล้วไปอยู่กับโจรแล้วคือทิ้งความถูกต้องทิ้งปกติเดิมไปอยู่กับพวกโจรคือสิ่งที่จะให้ความอร่อยทางกิเลสนี่ดูไว้ดีนะว่าเด็กเพิ่งคลอดออกมานี่ที่แรกเขาก็มีจิตใจกลางๆเพราะเขาได้กินนมอร่อยหรือได้รับการขับกล่อมอร่อยหรืออะไรอร่อยๆเด็กทารกเพิ่งเกิดนั่นแหละมันก็จะน้อมจิตไปเพื่อความอร่อยชอบใจในความอร่อยแล้วเมื่อไม่ได้มันก็โกรธมันก็ร้องไห้เป็นต้นแล้วเนี่ยมันเริ่มไปหาไปพอใจไปหลงไหลในความอร่อยแปลว่าทิ้งภาวะปกติเดิมเนี่ยไปหาไอ้ความอร่อยนี่ก็สงเคราะห์ได้ในคำว่าทิ้งพ่อทิ้งแม่แล้วหนีตามโจรไปได้เหมือนกันนี่นะว่าโชคร้ายหรือนับว่ามันเป็นเหตุที่ร้ายแรงมากแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นถ้าแค่กับธรรมชาตินี่เขาให้คนเกิดมาแล้วหลงไหลในความอร่อยหรือกิเลสให้ได้ต่อสู้กับกิเลสได้รบรากันกับกิเลสจนกว่าจะเอาชนะกิเลสได้ตามคำสอนของศาสนาต่อไปนั้นก็อยู่เนื้อกิเลสพ้นจากกิเลสแล้วก็เป็นสภาพของนิพพานคือเย็นชีวิตที่เย็นเพราะไม่มีกิเลสนั่นคือนิพพานดูมันจะต้องต่อสู้กับกิเลสฆ่ากิเลสผ่านกิเลสแล้วจึงจะไปนิพพานเกิดมาเฉยๆนิพพานไม่ถูกนิพพานไม่เป็นไม่รู้ว่าจะนิพพานอย่างไรต้องให้มันร้อนซะก่อนมันร้อนเป็นไฟด้วยราคะโทสะโมหะโลภะโกธะโมหะก็ตามมันร้อนร้อนร้อนจนเบื่อระอาที่จะร้อนทีนี้มันจะคิดล้างกิเลสดับกิเลสถ้าดับได้สำเร็จก็เป็นนิพพานทีนี้เรามันไปไม่รอดนี่มันหลงอยู่แต่กับเรื่องของกิเลสนี่มันไม่ชอบละกิเลสมันจะเพิ่มกิเลสมันจะแสวงหาความอร่อยมาเพิ่มเติมไว้เรื่อยให้แปลกออกไปแปลกออกไปในความอร่อยไม่รู้ทิ้งสิ้นสุดมันก็ไม่รู้จักจะพบนิพพานกันสักที
งั้นความอร่อยอร่อยที่ใครๆก็ชอบนั่นแหละระวังให้ดีมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงไปลงไหลในความอร่อยอร่อยแล้วมันก็กัดเอาแหละมันก็ทิ้งพ่อแม่แล้วตามโจรไปเนี่ยโจรมันก็เคี่ยนตีเหมือนกับทาสนะคือมันใส่หัวให้ไปทำงานหนักๆยากๆอะไรก็ได้เพื่อมาหล่อเลี้ยงกิเลสด้วยกันนั่นเรียกว่ามันถูกบีบคั้นข่มเหงย่ำยีโดยพวกโจรน่ะคือกิเลสแล้วคนโง่เหล่านั้นก็ยังบูชากิเลสหรือบูชาโจรอยู่นั่นเองบูชาความอร่อยอยู่นั่นเองเอาเดี๋ยวนี้เรายังเป็นนักเรียนถ้าเราไปบูชาโจรแบบนั้นเราก็เรียนไม่สำเร็จอะไปดูเถอะไอ้นักเรียนคนที่เรียนไม่สำเร็จเพราะมันไปบูชาโจรคือกิเลสด้วยความอร่อยทางอายตนะนั้นมากเกินไปนั้นอยู่กับพ่อแม่ไปก่อนดีกว่าคือความถูกต้องว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วปกติคือเป็นอย่างไรไม่ต้องหลงไหลในความอร่อยถ้าบังเอิญบางครั้งบางเวลาได้ของอร่อยก็รู้โอ้นี่มันก็แค่ของอร่อยเท่านั้นน่ะตามธรรมชาติเท่านั้นน่ะจะมาข่มเหงน้ำใจกูไม่ได้กูไม่เอากับมึงอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็ไม่อร่อยก็เราก็อยู่แต่ที่ต้องถูกต้องว่าควรทำอย่างไรกับเรื่องที่กับของอร่อยกับของไม่อร่อยเราจะทำอย่างไรที่จะไม่เสียหายแก่ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเรียกว่าเราดำรงตนไว้ชอบดำรงตนไว้ถูกต้องพร้อมที่จะมีธรรมะมีก้าวหน้าทางธรรมะไปสู่พระนิพพานที่เป็นในธรรมะสูงสุดคนแก่ๆก็เหมือนกันแหละพูดให้เด็กๆฟังว่าเด็กๆทิ้งพ่อแม่หนีตามโจรไปหนีตามโจรไปอยู่นานๆเข้ามันก็เป็นโจรแก่ๆเป็นคนแก่ๆเป็นสมุนของโจรแต่แก่แล้วไม่ใช่ลูกเด็กๆแล้วกำลังบ้าลงในความอร่อยอยู่นั่นเองก็ไม่มีทางที่จะดับทุกข์ถ้าไปเป็นทาสนะของความอร่อยก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์หรือดับทุกข์เพราะว่าในความอร่อยนั่นแหละมันมีความทุกข์เพราะความอร่อยนั้นจับจิตจับใจให้หลงไหลให้เป็นทาสของความอร่อยแล้วก็เป็นทุกข์ยอมเป็นทุกข์เพื่อแลกเอาความอร่อยนั่นในความอร่อยนั้นท่านเรียกว่ามีโทษมีทุกข์รวมอยู่ด้วยสิ่งอร่อยเรียกว่าอัศทะอัศทะมีเสน่ห์มีสวยงามอบอร่อยแล้วในอัศทะนั่นก็มีอาทีนวะคือความเลวร้ายความเลวทรามความโหดร้ายความทารุณรวมอยู่ด้วยในอัศทะมีอัศทะก็ต้องมีอาทีนวะนั้นไม่เอาทั้งสองอย่างเอาความปกติจะไม่ต้องทนทุกข์จะไม่ต้องยินดียินร้ายไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงไม่ต้องวิ่งไปไม่ต้องวิ่งมาคือยินดียินร้ายเองขอให้สังเกตกำหนดให้ดีๆว่าเราจะอยู่อย่างปกติไม่ยินดียินร้ายไม่ขึ้นขึ้นลงลงเพราะรู้ธรรมะสูงสุดว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเป็นสังขารเช่นนั่นเองความอร่อยก็เป็นสังขารความไม่อร่อยก็เป็นสังขารเป็นเช่นนั่นเองไปตามธรรมชาติธรรมดาของสังขารเนี่ยคำนี้เขาเรียกเป็นบาลีว่าตถาตาแปลมันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองอย่าไปโง่กับมันไปหลงรักข้างหนึ่งไปเกลียดชังข้างหนึ่งจนขึ้นขึ้นลงลงยินดียินร้ายพูดง่ายๆก็เช่นว่าความสมหวังสมหวังก็เช่นนั่นเองตามกฎของอิทัปปัจจตามันเป็นเช่นนั่นเองมันสมหวังถ้าผิดหวังก็เช่นนั่นเองอีกเหมือนกันมันตามกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งมันเป็นไปอย่างผิดหวังมันสมหวังก็เช่นนั่นเองผิดหวังก็เช่นนั่นเองแล้วจะไปยินดียินร้ายอะไรกับมันเล่า
เมื่อได้สมหวังก็กระโดดโลดเต้นเหมือนลิงได้ตุ้งที่จังหวัดอื่นเมืองอื่นจะมีคำพูดนี้หรือไม่ไม่ทราบนะแต่แถวนี้แถวเมืองนี้มันมีคำพูดโบราณที่คนแก่ๆเขาพูดกันว่าเหมือนลิงได้ตุ้งมันเกิดสวยเกิดรวยเกิดมีโชคเกิดสมหวังขึ้นมามันก็กระโดดโลดเต้นยินดีเหมือนลิงได้ตุ้งคือพอลิงมันเก็บแตงในไร่แตงขึ้นมาได้ลูกหนึ่งมันก็กระโดดโลดเต้นดีใจนี่คือลิงมันได้ตุ้งคำพูดเมืองนี่มีอย่างนี้แต่คำพูดเมืองอื่นไม่ทราบจะมีหรือไม่ไม่ทราบอันนี้ที่เห็นว่าเมื่อคนเรามันได้สมหวังอะไรขึ้นมาแล้วมันก็กระโดดโลดเต้นเหมือนลิงได้ตุ้งเพราะมันโง่มันจึงกระโดดโลดเต้นมันนั่งไม่ลงเหมือนลิงได้ตุ้งนั้นระวังให้ดีเมื่อสมหวังแล้วก็อย่ากระโดดโลดเต้นเหมือนลิงได้ตุ้งแล้วเมื่อผิดหวังก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้อยู่เหมือนลิงอะไรดีอ่ะก็รู้ไม่ได้แต่อยากจะพูดว่าเหมือนลิงโง่มันหย่อนหางหรือหย่อนมือลงไปล่วงรูปูปูมันกัดหนีบว่ายไปไหนไม่ได้แล้วก็นั่งร้องไห้อยู่นี่ลิงนี่มันนั่งร้องไห้อยู่ไม่กระโดดโลดเต้นเหมือนลิงได้ตุ้งคนเราก็อย่ากระโดดโลดเต้นเมื่อสมหวังแล้วก็อย่านั่งร้องไห้อยู่เมื่อมันผิดหวังมันโง่เท่ากันมันโง่เท่ากันตัวหนึ่งไปโลดเต้นอยู่ตัวหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่มันก็โง่เท่ากันมันไม่มีความสุขด้วยกันมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องไม่เป็นอย่างนั้นต้องปกติอยู่เป็นอิสระอยู่นะจึงจะมีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าให้หัวใจของเรามีอะไรมากดทับหรือบีบคั้นหรือผูกมัดรัดรึงครอบงำขย้ำขยี้อะไรต่างๆอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้หัวใจของเราเป็นอิสระอยู่เสมอเกลี้ยกล่อมอยู่เสมอมีสติปัญญาอยู่เสมอแล้วก็ทำทุกๆสิ่งด้วยปัญญาอย่าทำด้วยกิเลสตัณหาหลงไหลในความอร่อยหลงไหลในเหยื่อของกิเลสหลงไหลในปัจจัยของกิเลสแล้วก็ทำอะไรๆไปด้วยกิเลสตัณหาอย่างนี้แม้สมหวังก็กัดเอาผิดหวังก็กัดเอากัดทั้งสองทางจะมีความทุกข์ทั้งสมหวังและทั้งผิดหวังเพราะมันทำไปด้วยกิเลสตัณหาที่ทำให้หวังท่านอย่ามีกิเลสตัณหามาทำให้หวังทำด้วยสติปัญญากันดีกว่าไอ้ความหวังเก็บทิ้งไว้เสียดีกว่าเพราะมันมีแต่ทนทรมานถ้าเรื่องหวังเมื่อหวังอยู่ก็ทนทรมานสมหวังก็กัดเอาผิดหวังก็กัดเอามันไม่ต้องมีเรื่องหวังก็มีด้วยเรื่องสติปัญญารู้ว่าควรทำก็ทำแต่นั่นแหละมันก็ไม่มีความทุกข์หรอกแม้จะทำไม่ได้มันก็ไม่มีความทุกข์ทำได้มันก็ไม่โลดเต้นอะไรทำด้วยสติปัญญานะสมที่ความต้องการก็ไม่โลดเต้นไม่ได้ตามต้องการก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะว่ามันเห็นในความจริงอันสูงสุดว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองนั่นเป็นธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอิทธปัจจยตาก็เรียกคือความที่ทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นเรียกว่าอิทธปัจจยตานั่นแหละคือความหมายที่ว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตรงที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันพอเราเห็นเช่นนั่นเองก็ไม่มีอะไรแล้วที่จะมาทำให้ยินดียินร้ายไม่หวังอะไรเพราะว่ามันล้วนแต่เช่นนั่นเองถ้าต้องการจะได้สิ่งที่ควรจะต้องการนะก็ทำให้ถูกตามเรื่องของเช่นนั่นเองก็จะได้ตามกฎของเช่นนั่นเองก็เรียกว่าทำให้ถูกต้องตามกฎของเช่นนั่นเองแล้วก็ไม่มีความทุกข์ก็มีแต่ความไม่ทุกข์เอาไม่ทุกข์กันดีกว่าเมื่ออยู่อย่างไม่มีความทุกข์นั่นแหละก็คือเย็นเพราะว่าไม่มีไฟซึ่งเป็นของร้อนที่อยู่อย่างไม่มีไฟนี่คือนิพพานเมื่อใดไม่มีกิเลสเกิดในใจเหมือนนั้นใจของเราเย็นพอมีกิเลสเกิดขึ้นในใจแม่นิดหนึ่งมันก็ร้อนมันก็หมด
ความเป็นนิพพานขอให้ทุกคนมุ่งหวังในความเย็นเนี่ยของจิตเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์จะทำอะไรจะทำอะไรในทางทำมาหากินหรือในการทำบุญทำกุศลอะไรก็ตามเพื่อจะให้ได้รับจิตใจที่เยือกเย็นมีชีวิตที่เยือกเย็นมีชีวิตเย็นพูดสั้นๆว่ามีชีวิตเย็นไม่มีชีวิตร้อนนั่นแหละถูกเดี๋ยวนี้เราก็นั่งกันอยู่ที่นี่ธรรมชาติก็เย็นนั่งใต้ต้นไม้ก็เย็นลมพัดก็เย็นกิเลสไม่รบกวนกิเลสไม่รบกวนแล้วก็เย็นขอให้เรามีความเย็นอย่างนี้เรื่อยไปไม่ว่าเวลาทำงานหรือเวลาพักผ่อนหรือเวลาอะไรก็ตามก็ให้มีจิตใจเย็นแล้วก็ทำไปจะทำงานเลี้ยงชีวิตก็ทำด้วยจิตใจเย็นเพราะทำด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยกิเลสตัณหาจะมีทรัพย์สมบัติจะใช้ทรัพย์สมบัติจะช่วยเหลือตนเองจะช่วยเหลือผู้อื่นก็ตามก็ให้ทำด้วยจิตใจที่เย็นเรียกว่ามีจิตใจเย็นอยู่เสมอจิตใจเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่มีกิเลสที่เผาให้ร้อนไม่มีอะไรที่มารบกวนความสงบสุขจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะหลับจะตื่นแล้วก็มันมีความสงบสุขนั่นแหละต้องการเอาละนี่คือธรรมะในพระพุทธศาสนาที่ท่านควรจะต้องการหรือท่านเที่ยวไปที่นั่นเที่ยวไปที่นี่เมืองนั้นเมืองนี้เที่ยวแสวงหาบุญกุศลระวังให้ดีมันต้องได้ธรรมะที่เย็นอย่าไปหาเหยื่อของความร้อนอย่าไปหวังบุญกุศลในฐานะเป็นปัจจัยแห่งความอร่อยสนุกสนานแม้ชนิดเป็นของทิพย์ของสวรรค์มันก็ล้วนแต่กัดเอาทั้งนั้นแหละถ้าขึ้นชื่อว่าอร่อยแล้วจะกัดเอาทั้งนั้นท่านอย่าไปเล่นกับมันความรู้สึกอร่อยนั้นเป็นของคนโง่คนมีปัญญารู้ธรรมะก็ว่ามันเช่นนั่นเองคนหนึ่งรู้สึกอร่อยคนหนึ่งรู้สึกว่าเช่นนั่นเองเพราะสองคนนี้มันต่างกันคนหนึ่งมันรู้ธรรมะคนหนึ่งมันไม่รู้ธรรมะเมื่อใส่ปากเคี้ยวเข้าไปอร่อยไอ้คนโง่มันก็ว่าอร่อยที่สุดโว้ยไอ้คนรู้ธรรมะมันก็ว่าเช่นนั่นเองโว้ยมันสักแต่ว่าความรู้สึกตามระบบประสาทตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นเองโว้ยมันก็ไม่ลงไหลในความอร่อยเหมือนคนโง่ที่มันอร่อยแล้วมันก็หลงไหลแล้วก็มันก็ติดใจมันก็ซื้อหาหาหามเอาไปพบที่ไหนก็ซื้อหาหาหามเอาไปกักตุนไว้ที่บ้านให้มากเขาไหว้นะระวังให้ดีเพราะว่าเขาติดใจในความอร่อยของสิ่งเหล่านั้นเพราะเหตุฉะนั้นน่ะไข่เค็มเมืองชัยยาจึงขายดีขายดีที่สุดเลยใครๆมาก็ซื้อเอาไปเนี่ยท่านทั้งหลายก็ได้มาแต่จากที่ไกลมาทำบุญที่นี่อยากจะฟังธรรมะธรรมะก็ไม่มีธรรมะชนิดไหนนอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้รู้ว่าอะไรๆเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองความทุกข์ก็เช่นนั้นเองความสุขก็เช่นนั้นเองอย่ายินดียินร้ายกับมันเลยเมื่อไม่อยากจะมีทุกข์ก็ทำให้ถูกต้องตามกฎเช่นนั้นเองของฝ่ายที่ไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์นะมีทางนั้นสรุปความว่าเราทิ้งพ่อแม่วิ่งหนีตามโจรคือกิเลสมานานแล้วจนแก่แล้วแล้วกำลังเป็นโจรซะเองด้วยชักจูงลูกหลานเดินผิดทางด้วยเป็นโจรซะเองแล้วเลิกกันทีพอกันทีอย่าไปหลงไหลตามโจรไปในความอร่อยแล้วก็อย่าชักชวนลูกหลานให้หลงไหลไปในความอร่อยเรื่องก็จะจบกันและจะอยู่กันเป็นสุขทั้งแม่ทั้งลูกเวลาที่ท่านกำหนดไว้ให้40 นาทีหมดแล้ว
มาขอยุติการบรรยายเดี๋ยวท่านจะนึกโกรธนึกแช่งเอาว่าพูดน่ารำคาญไม่รู้จักจบขอหยุดพูด